ตอนนี้นะคะเรากำลังตรงมาที่พระราม2ค่ะเป็นส่วนของท่าข้ามซอย6ส่งออกซิเจนด่วนนะคะอันนี้เป็นเคสด่วนที่เมื่อกี้นี้น้องตาต้าไลฟ์สดอยู่ในสตูนะคะที่ไลฟ์คุยกับทีมส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้านนะคะมีคนร้องเรียนเข้ามาว่าร้องเข้ามาขอออกซิเจนให้กับบ้านของผู้ป่วยที่อยู่ในโซนซอยท่าข้ามนะคะเมื่อกี้เราโทรสอบถามข้อมูลเนี่ยที่บ้านมีกันอยู่5คนค่ะแล้วก็มีเด็กมีผู้ใหญ่อยู่รวมกันตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยกักตัวอยู่ในบ้านนะคะอีก5นาทีเราจะถึงที่หมายค่ะจากตามแมปที่เราเปิดนะคะไปถึงบ้านของผู้ป่วยสักครู่นะคะขอโทรหาผู้ป่วยก่อนตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ5ทุ่มแล้วนะคะ089สักครู่นะคะลูกเพจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนันใช่ไหมคะคุณสุนันท์ไหมคะตอนนี้อีก4นาทีอีจันจะไปถึงแล้วนะคะนอนกันหรือยังเมื่อกี้คุณสุนันท์รับแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะอีก4นาทีเราจะถึงนะคะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตไลฟ์สดไปด้วยได้ไหมคะตอนที่เราคุยกันคุณแม่ไม่ต้องบอกพี่กัดนะคะว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนก็ได้จ้าตอนนี้อาการแม่เป็นไงบ้างคะหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกเนอะซึ่งแม่เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้ตรวจโควิดถูกไหมถูกค่ะแล้วคนที่ตรวจแล้วผลยืนยันออกมาว่าติดโควิดเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะเหนื่อยยังอ๋อเหนื่อยเหมือนกันเริ่มมีอาการเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอีก300เมตรใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปถนนหมายเลข35ตอนนี้อยู่กันกี่คนแม่5คนนี่คือกักตัวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้หนูเอาไข่มาให้ด้วยนะเผื่อจ้าเผื่อมีปกติมีคนส่งข้าวส่งอาหารไหมแม่มีค่ะมีใช่ไหมโอเคดีจังเป็นใครคะญาติกันเองเหรอหรือว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านค่ะอ๋อเพื่อนบ้านใช่ไหมกักตัวกันมากี่วันแล้วคะ5วันแล้วค่ะ5วันแล้วแต่โชคดีมีเพื่อนบ้านส่งข้าวส่งน้ำเนาะโอเคอีก3นาทีนะคะเดี๋ยวหนูจะวางตอนนี้วันนี้หนูเอาไข่มาให้แล้วก็เอาฮอตทัพมันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะแม่แล้วอันนี้ไม่ต้องต้มแค่ใส่น้ำเข้าไปในถ้วยแล้วก็มันก็จะร้อนเลยใส่น้ำเข้าไปในใต้ถ้วยแล้วก็ในถ้วยที่มีบะหมี่นะจ๊ะค่ะจะได้ไม่ต้องขึ้นไปต้มน้ำให้ร้อนนะหนูเอามาให้1กล่องแล้วก็มีกล่องยาในนั้นเนี่ยมียาฟ้าทลายโจรนะคะแล้วก็ยาแก้ไข้ถ้าหากว่ามีอาการเนี่ยแม่เอามากินนะฟ้าทลายโจรต้องกินตอนที่มีอาการแล้วนะจ้าแล้วก็จะมีที่วัดออกซิเจนนิ้วด้วยจ้าที่วัดออกซิเจนนิ้วเนี่ยใช้ง่ายค่ะแม่มันก็แค่เปิดเครื่องไม่มีถ่านให้แล้วอยู่ในกล่องนะคะค่ะที่วัดออกซิเจนนี้แค่เปิดเครื่องแล้วก็เอาใส่นิ้วแล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวค่าออกซิเจนมันก็จะขึ้นมานะคะด้านบนคือค่าออกซิเจนในร่างกายเรานะก็ใส่เครื่องออกซิเจน
ได้ตลอดเลยนะถ้าหากว่ารู้สึกหายใจไม่สะดวกนะคะค่ะตอนนี้เอ๊ดูเทิร์นแม่รอแป๊บนึงนะเราใกล้จะถึงแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหนูวางไว้ให้ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวพอหนูขึ้นรถแม่ค่อยออกมาเอานะจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวแล้วแม่ทำเครื่องออกซิเจนเป็นไหมคะไม่น่าไม่เป็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราวางเครื่องไว้ให้แล้วเปิดดูไปพร้อมกันนะเดี๋ยวเราอยู่หน้าบ้านแม่เนี่ยค่ะอยู่บนรถหน้าบ้านแม่จะได้คุยกันแล้วก็อธิบายนะคะตอนนี้เข้าซอยมาแล้วนะน่าจะใกล้ถึงบ้านแม่แล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะจ้าน้องเล็กอายุเท่าไหร่เนี่ยในบ้านคะน้องตัวเล็กอายุเท่าไหร่คะแม่ตรงไปเลยแม่คะมีจุดสังเกตอะไรบ้างคะคะมีจุดสังเกตอะไรบ้างตรงหน้าบ้านแม่ค่ะตรงบ้านตรงนี้เนาะตรงนี้เราไปหน้าบ้านอยู่ริมถนนไหมคะแม่ไม่ค่ะเลี้ยวเข้ามาค่ะเลี้ยวเข้ามาตรงบ้านเลี้ยวตั้งค่ะจะมีรถเยอะๆใช่ไหมหน้าปากซอยใช่โอเคเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะเลี้ยวเข้าไปเลยว้ายก็ตำหล่นโอ้มาหนูไปดูตรงนั้นหนูแป๊บนึงนะนี่พี่บิวพี่สี่เหลี่ยมเอาไว้แม่เห็นไฟที่แม่ยืนอยู่ใช่ไหมแม่อยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะเด็กอ๋อเด็กใส่เสื้อสีแดงหนูเข้าไปได้ยันถึงหน้าบ้านแม่เลยใช่ไหมได้จ้ะอ๋อโอเคเห็นแล้วตัวเล็กยืนบกมือตัวเล็กออกมายืนโบกมือดีใจกระโดดโยงเลยปลอดไปยังไงปลอดไปสิคะที่จอดรถอ่ะมาอย่างคะมาแล้วค่ะบอกน้องๆเข้าไปได้เลยพอวันนี้หนูเข้ามาได้เลยเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยวพี่เอาของวางไว้ให้ค่ะบ๊ายบายลูกเข้ามาก่อนหรือว่าด้วยเข้ามาเลยเดี๋ยวบ๊ายบายก็ได้นะบ๊ายบายไหมเดี๋ยวเขาวางไว้ให้เดี๋ยวพี่วางไว้ให้ขอบคุณค่ะค่ะเขาแผ่นวางไว้ให้ลูกโอเคแม่เดี๋ยวหนูขนของก่อนนะเดี๋ยวโทรหาใหม่นะคะเด็กๆแอบดูเลยโอ้ยอยากให้เห็นน่ะน้องๆแอบดูตอนนี้นะคะบ้านเนี้ยอยู่กัน5คนมีน้อง8ขวบกับ11ขวบเมื่อกี้นี้ยืนอยู่หน้าบ้านโบกมือน่ารักทุกคนยังมีกำลังใจดีกันหมดเลยยังยิ้มแย้มกระโดดโลดเต้นได้กันหมดนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราขอเอาของลงไปให้ที่บ้านนี้ก่อนเราจะมีทั้งอะไรตกใจเลยค่ะเราจะมีไข่นะคะมีถุงยังชีพจากคุณป๊อปวราวุธนะคะจากพารากอนค่ะซึ่ง
คุณป๊อปวราวุธเนี่ยร่วมกับคุณหมอที่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็กล่องรอดตายซึ่งกล่องรอดตายเนี่ยจะมียามีที่วัดออกซิเจนนิ้วมีปรอทนะคะวัดไข้แล้วก็มีแอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทาง OR ปตท.นะคะที่สนับสนุนให้เราค่ะแล้วก็มีเครื่องผลิตออกซิเจนจาก CP ไม่ใช่เครื่องผลิตออกซิเจนจาก7-11นะคะที่วันนี้ได้มาสดๆร้อนๆเลยเมื่อช่วงเช้านี้นี่ๆใครเห็นหรือเปล่าอีจัน X7 คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาขนเดี๋ยวบิวขนเองอ้าวพี่บิวบอกเดี๋ยวพี่บิวขนเองพี่จัดให้เครื่องที่87โอเคเขียนเลขไว้เรียบร้อยนะคะยังยืนแอบดูกันอยู่เลยเอาขนมให้น้องด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เอาฮอตครับด้วยเนาะฮอตครับแล้วก็ใส่ครับใส่ครับมีฮอตคัพไข่นะคะแล้วก็แอบหยิบขนมที่ออฟฟิศมาให้ด้วยขโมยมานะคะจะรอกันแป๊บหนึ่งนะเห็นรถเราส่องไฟเข้ามาทางซอยบ้านก็คือกระโดดกันโยงเหยงเลยแอนพอเห็นถ่ายรูปแอบอยากให้ลูกเพจได้เห็นไปด้วยกันจังเลยน้องๆน่ารักมากเลยนะคะเครื่องที่ประตูครับเครื่องที่87ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณฟอร์ดด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้ฟอร์ดให้รถสนับสนุนรถเรามา4คันซึ่งวันนี้รถทั้ง4คันได้ออกแล้วก็ล่าสุดให้เพิ่มมาอีก2คันทำให้ตอนนี้เคสด่วนที่ทีมเรามาเนี่ยค่ะก็ได้มาได้ขับมาวันนี้นะคะ
ย่าลืมกินขนมพี่นะพี่บิวมาได้เลยค่ะเดี๋ยวโทรคุยคุณลุงบะหมี่ไม่ต้องต้มน้ำนะคะบะหมี่กล่องใหญ่ไม่ต้องต้มน้ำนะใส่น้ำแล้วมันร้อนเองเลยสู้ๆปลอดภัยนะคะขอให้หายดีค่ะอย่าลืมกินขนมพี่นะขนมกล่องสีเงินๆน่ะเข้าบ้านได้แล้วครับคุณลุงยกมือไหว้ใหญ่เลยคุณลุงแบบเดินมาข้างรถแล้วก็แบบปลอดภัยนะคะคุณลุงหายเร็วๆนะทุกคนยินดีค่ะครับร้องไหว้ใหญ่เลยคุณลุงดีใจที่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดทุกคนที่ยังมีใจที่สู้ไม่ท้อกับการติดเชื้อถึงแม้ว่าครอบครัวนี้จะไม่ได้ตรวจแต่ว่าอาการที่ออกมาก็คือเหมือนเชื้อโควิดเดี๋ยวโทรหาคุณแม่ก่อนนะคะอธิบายเครื่องใช่ไหมใช่อธิบายต่อเบื้องต้นไปให้แล้วนิดนึงจะได้เข้าใจง่ายเดี๋ยวพึ่งไปนะคือตรงไหนไม่เข้าใจกันสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าข้ามพระราม2ค่ะเอามาให้ครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่มันเป็นห้องพักหนึ่งห้องที่คนอยู่รวมกัน5คนมีเด็ก2คนผู้ใหญ่3คนเด็ก2คนเนี่ยอายุเล็กสุดคือ8ขวบค่ะแล้วก็คนโตก็คือ11ขวบเมื่อกี้คือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยน้องก็สร้างรอยยิ้มให้เราตลอดคือกระโดดโยกเย้กระโดดดีใจกันเนาะสู้ชู2นิ้วบ๊ายบายโรคนะโรคเดี๋ยวโทรหาคุณแม่ก่อนนะขอโทษด้วยนะคะถ้าลูกเพจเห็นลูกเพจต้องยิ้มอ่ะพูดเลยใช่แม่คะจ้ามาเปิดกล่องเครื่องผลิตออกซิเจนไปด้วยกันจ้ะต้องเปิดกล่องเปิดกล่องผลิตออกซิเจนน่ะเปิดกล่องก่อนขอบคุณลูกเพจทุกคนค่ะขอบคุณคุณณประพัฒน์นะคะจ้ะนะคะเปิดนะคะเปิดแล้วนะเอาโฟมด้านบนออกเลยค่ะแม่เอาโฟมใช่ไหมมันด้านบนออกเอาโฟมด้านบนออกโฟมด้านบนออกคุณแม่ครับมันจะมีกระบอกน้ำเห็นไหมครับบิวต่อสายยางให้แล้วค่ะโอเคเอากระบอกนั้นครับไปใส่น้ำสะอาดหรือน้ำกองนะครับครึ่งกระบอกไปแม่ครับพี่เขามีเครื่องเดี๋ยวเอาน้ำสะอาดใส่ครับมันจะมีตัวหนังสือบนล่างเอาให้อยู่ระหว่างกลางตัวหนังสือครับแม่
นะมันจะมีที่วางข้างหลังเครื่องครับแม่วางเลยโอ้ยอย่าพูดพูดอีกวอดวอดจะพึ่งกวนแม่วอดโอเคอันนั้นจะพึ่งระวังว่าเจ็บให้ก่อนหนูอย่าพึ่งเลี้ยวเอาเข้าที่เงียบก่อนวอดจะพึ่งกวนแม่วอดคุยใหญ่เลยพี่ก็ชอบคุยกับหนูเขาเสียบเต่าเสียบเต่านะวัดให้เสียบเต่าวัดเดี๋ยวพี่วัดเดี๋ยวพี่อธิบายเครื่องให้แม่ก่อนแป๊บนึงวัดจะพูดพูดเดี๋ยวเขาอธิบายเครื่องก่อนว่าวัดที่เสียบเต่าใหญ่เลยที่เสียบเต่าวัดให้เอาเครื่องก่อนเครื่องก่อนโอเคเดี๋ยวพูดพูดลูกเอาเครื่องก่อนพ่อเครื่องก่อนโอเคเปิดเครื่องให้ลูกเปิดเครื่องอย่าเพิ่งเปิดครับคุณแม่รอต่อเครื่องให้เสร็จก่อนโอเคแม่ใส่น้ำหรือยังครับใส่น้ำหมดแล้วคะครับใส่น้ำครึ่งกระบอกมีตัวหนังสือข้างบนข้างล่างเอาน้ำไปครึ่งกระบอกแม่หนูเอาน้ำสะอาดนะแม่น้ำกินอ่ะน้ำสะอาดนะหนูน้ำสะอาดใครที่ต่อเครื่องออกซิเจนไม่เป็นนะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันจากตัดต่อมือเทพของอีจันสู่การเรียนรู้เครื่องผลิตออกซิเจนจนเป็นผู้สอนผู้ป่วยไงวอดวอดเอาน้ำสะอาดนะน้ำกองวอเตอร์แดงใช่ไหมน่ะเอาไอ้วอดวอดแต่สีน้ำเงินแต่อ๋อโมบายเป็นสีนี้แดงน้องวายน้องวายน้องวายทำโมบาย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 จะมีคอนยกใหญ่เลยโอ้ยแข็งแรงแต่น้ำไม่ติดหรอกฮะเอาไปให้แม่ทั้งกระติกเลยนั่นอ่ะน้องโมบายช่วยแม่ยกน้ำเอาน้ำไปเป็นใส่กระบอกครึ่งเลยแม่ทำไมอ่ะเอาน้ำมาหลงน้ำใช่ไหมเขาบอกว่าไงคะจ้าเออแต่ครึ่งนึงครึ่งนึงอ่ะปิดฝาโอเคปิดฝายกเครื่องออกมายังครับแม่ยกออกมายกออกมาแล้วค่ะโอเคมันจะมีรูเหล็กๆสองรูใช่ไหมแม่แม่เสียบรูบนนะครับบ๊ายบายมันมีรูเหล็กสองรูเห็นไหมข้างๆตัวเลขอ่ะเห็นไหมวายโมบายเอาโมบายพี่ขอโทษครับยาคุณออกไหมพ่อก็ทำอะไรอยู่นะคะคุณป้ามาจากหน่วยไหนลูกหนูมาจากเพจอีจันค่ะเพจอีจันค่ะเพจอีจันจะอยู่ใน Facebook ใช่อยากให้ก็มีอะไรที่ช่วยก็ได้มากกว่านี้ไหมมันครอบครัวใหญ่อ่ะใช่วันนี้อยากไปตรวจประมาณว่าไม่มีที่จะตรวจถามมากใช่ได้ไหมครับคุณแม่อยู่เยอะใช่วันนี้หนูก็เอาข้าวเอาอาหารเราก็ช่วยได้แค่ในหมู่บ้านเขาก็ช่วยกันอย่างนี้แล้วคราวนี้ปัญหาคือครอบครัวใหญ่ใช่ไหมค่ะมันมีเด็กแต่ละด้วยโอเคปิดฝาเลยครับแล้วไปวางหลังเครื่องเลยครับค่ะปิดฝามันมีอะไรปิดฝาสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแหละเนี่ยพยายามเป็นกระบอกเสียงอยู่นั่นแหละค่ะเราสงสารเขาเขาใหญ่อะเงินประมาณนี้อะนั่นแหละหนูก็อยากเป็นหลายยาครับเสียบตรงจุดที่ต้องวนเลยครับเห็นเขาบอก5 วัน5 วันได้แกพยายามจะหาที่ไปไหนลูกซ้ำให้ปูมาทำก่อนดิดูหนังสือประกอบอยู่ใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวบอกทีละขั้นตอนครับไม่อยากใกล้แล้วถ้าเสียบสายได้ปุ๊บก็เสียบอีกสายนึงก็ใช้ได้ครับแม่เราจะช่วยทำกระบอกเสียงให้ได้ตอนนี้หนูไลฟ์สดเผื่อมีหน่วยงานได้หนูจะได้ไปไหนได้ลูกเข้ามาช่วยได้ค่ะเสียบได้หรือยังครับเสียบเข้าเหล็กอันบนยังคุณป้าก็ดูแลตัวเสียบเข้าเหล็กได้ยังลูก
มันจะมีมันจะมีเหล็กแหลมๆออกมาแต่แหลมออกมาเห็นไหมลูกถ้าเป็นไข้กินยาแก้ไข้เห็นไหมลูกเห็นไหมถ้าคุณป้าเป็นไข้ต้องกินยาแก้ไข้ให้หายเลยนะโอเคให้มันเป็นนานทีนี้เสียบแล้วมันจะมีในกล่องมันจะมีอีก2กล่อง2ซองอะครับมันจะมีสายสีขาวแกะสายสีขาวออกมาเลยมันจะมีสีขาวกับสีเขียวแกะสีขาวนะครับสีเขียวไม่ต้องแกะจ้ะค่อยๆไปทีละขั้นตอนเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันมีคนเป็นกำลังใจให้คุณแม่เต็มเลยใน Facebook คุณเป็นกันเยอะใช่นะครับคุณไม่ใช่อ่ะนี่หนูเอาออกซิเจนมาให้เขาแล้วใช่ค่ะวันวานจากลูกมีเสียงเลยคุณป้าต้องรักษาอาการเบื้องต้นของตัวเองให้หายนะอย่าปล่อยให้มันเป็นนานนะได้ไหมเจอสายเสียบเข้าจมูกไหมครับแม่ค่ะไว้ใช่ใช่วันนั้นดูว่าให้ใครฟังรู้ว่านี่เคยที่ลูกเป็นเครื่องผลิตเลยค่ะไม่มีวันหมดเสียบปลั๊กเสียบไฟใช่ไหมใช่ยินดีค่ะถ้าป้ามีอะไรให้ช่วยเหลือส่งข้อความเข้าไปใน Facebook อีจันนะครับถึงขั้นตอนไหนแล้วครับคุณพ่อตอนนี้ผมเสียบดูแลตัวเองด้วยนะคะที่สายครับเสียบเข้าเหล็กแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อแกะสายที่มันจะต้องเข้าจมูกนะครับมันจะเป็นสายใสๆมันจะเป็นอีกสองสายอีกสองถุงคุณพ่อแกะสายใสๆออกมาเลยครับโอเคครับแกะมาทุกแกะมาต่อเข้าด้วยกระปุกเล็กนี้นะครับเป็นกระปุกน้ำใช่ไหมใช่มันจะอยู่ข้างๆครับมันจะมีแหลมๆออกมาเมื่อกี้เห็นที่มาให้ไม่มีแย่เลยผมไอ้โอ้คุณพ่อไอแล้วค่อยๆพ่อไอพ่อกินน้ำเยอะๆนะครับช้าๆเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยคุณวิภาวดีปัญญาวงนะคะเราเก็บข้อมูลคุณวิภาวดีไว้แล้วนะคะลบที่คอมเมนต์เบอร์ออกได้เลยเดี๋ยวเผื่อมีมิจฉาชีพนะคะเข้ามาแฝงตัวอยู่ในนี้จะเป็นอันตรายนะคะโอเคเราเห็นแล้วนะคะถูกใจแล้วนะลบข้อความที่มีเบอร์โทรศัพท์ออกนะคะเมื่อกี้หยีสแนปภาพไว้เรียบร้อยแล้วเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเครื่องเลยครับมันจะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงหน้าจอดำๆนะครับตรงกลางมันจะเป็นใสๆกดเข้าไปได้เลยเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเลยครับทีนี้กดเลยใช่ไหมครับครับกดเลยครับปุ่มมันยังไม่เก็บปั๊กเลยปั๊กเลยเก็บปั๊กยังยังไปก่อนโมบายเก็บปั๊กก่อนเก็บปั๊กให้ทำแบบนี้หรอเก็บปั๊กยังโมบายโอเคได้ยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเนอะครับคุณพ่อครับมันจะมีตัวเลข1 2 3 4 5มันจะมีตัวบิดอยู่ on off คุณพ่อเราหมุนเลยครับเราลูกเหล็กมันจะลอยขึ้นมาเห็นไหมลอยไหมโอเคคุณก็ได้ไหมเอาคุณพ่อลองเลข3ก่อนครับถ้าเลข3คุณพ่อโอเคแบบหายใจโอเคแล้วก็เลข3ก็ได้แต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังหายใจแล้วยังเหนื่อยอยู่ก็เพิ่มเป็นเลข5ก็ได้ครับ
โอเคมีลมออกแล้วนะคุณพ่อคุณพ่ออายใหญ่แล้วโอเคแค่นี้เป็นอันใช้เครื่องได้แล้วสิ่งที่ต้องดูแลก็คือต้องดูแลน้ำในกระบอกนะคุณพ่อต้องเป็นเปลี่ยนน้ำให้มันสะอาดน้ำมันจะลดเรื่อยๆคุณพ่อหมั่นดูนะปั่นให้มันเป็นน้ำสะอาดโอเคเท่านี้แหละถ้าออกซิเจนมันไม่พอก็หมุนขึ้นไปให้สุดเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วก็หมุนลงมาที่เลข3ก็ได้ครับในกล่องของ OR ครับมันจะมีที่วัดออกซิเจนในปลายนิ้วอะครับคุณพ่อลองวัดดูก็ได้ถ้าออกซิเจนมันโอเคแล้วคุณพ่อก็ปิดเครื่องไม่ต้องใช้ก็ได้ครับออกซิเจนโอเคคือระดับ90ขึ้นไปนะคะคุณพ่อโอเคมีอะไรโทรมาถามได้นะครับคุณพ่อครับโอเคจ้ากินข้าวกินยาเยอะๆนะคุณพ่อไอเยอะแล้วกินยาเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะคะมีอะไรสงสัยไหมโมบายมีอะไรสงสัยไหมไม่มีเสียบเต่าหรือยังเสียบขาแล้วไข้ขึ้นหรือเปล่าไข้ขึ้นอ๋อไม่มีไข้เห็นกล่องใหญ่ๆไหมมีเป็นบะหมี่น่ะอันนั้นน่ะไม่ต้องต้มน้ำร้อนเลยนะโอเคมันจะต้องใส่น้ำไปได้เลยค่ะจะต้องใส่น้ำใต้ถ้วยนะแล้วก็ใส่น้ำในถ้วยด้วยใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะแล้วก็มันก็จะมีน้ำร้อนๆปุดขึ้นมาระวังมือด้วยนะมันร้อนมากใช่มันร้อนมากปิดฝาด้วยนะตอนทำน่ะวิธีอยู่ข้างคางถ้วยอร่อยพี่แอบลองชิมแล้ว พี่ไปแล้วนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะบ๊ายบายต้องอยากให้ดูอยากให้ทุกคนเห็นมีออกมาบ๊ายบายด้วยเมื่อกี้นี้มีทุกคนเห็นได้แต่แล้วปิดประตูไม่สนิทปิดประตูไหนปิดประตูฝั่งนี้อ้าวตรงนี้ก่อนแล้วเราให้ลงไปโอเคไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องๆขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็หายเร็วๆนะคะขอให้อาการไม่หนักนะคะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะไปอีกที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งคือพระประแดงตอนนี้5:27แล้วพี่จะลงไปปิดประตูให้พี่ดูหน่อยได้ประตูไหนคะประตูหลังของประตูคนนั่งใช่ไหมประตูคนนั่งของโอเคระบบมันเตือนบายระบบรถมันเตือนปิดประตูไม่สนิทเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตอนที่พี่วิวเอาเครื่องออกซิเจนเอาอาหารนะคะเอาไข่เอาฮอตคัพเอากล่อง OR กล่อง OR เนี่ยเขาเรียกว่ากล่องรอดตายคือมียามีเครื่องวัดออกซิเจนนิ้วมีปลอดวัดไข้มีฟ้าทลายโจรเนี่ยอยู่ในกล่องนั้นนะคะมียาแก้ไข้อ่ะนะเซตามอลใช่อยู่ในกล่องนั้นด้วยแล้วก็มีถุงยางชีพก็คือข้าวสารอาหารแห้งจากคุณป๊อบวราวุธนะคะแล้วก็ไข่จากคุณป๊อบวราวุธเหมือนกันพี่วิวไปถูกหรือเปล่าไม่ถูกครับเอาไปวางแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนนะคะที่เราได้จากเซเว่นมาก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนับสนุนคือพอเราขึ้นรถมาปุ๊บครอบครัวเขาก็ออกมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็
ยกมือไหว้ขอบคุณเราทุกคนทุกคนโบกมือบ๊ายบายแล้วก็แบบชู2นิ้วยิ่งเด็กน้อย2คนคือมันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเรายิ้มตามคุณลุงน่ะเดินใส่แมสเดินมาข้างรถเพื่อจะใส่หน้ากากอนามัยแบบแล้วก็เดินมาข้างกระจกรถแล้วก็มายกมือไหว้เรายกมือไหว้อยู่งั้นแหละแบบเห็นภาพเด็กๆแล้วแบบต้องยิ้มแน่นอนต้องยิ้มตามแน่นอนแต่เราเดี๋ยวเราขอไปเบอร์หน้าเด็กๆก่อนนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักความที่ไร้เดียงสาเนาะไม่รู้ว่าน้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับโรคร้ายอยู่แต่ว่าความสดใสของน้องอ่ะยังคงอยู่ในตอนนี้ในขณะที่คนในบ้านเองเนี่ย1คนที่อาการหนักเมื่อกี้ที่บิวคุยอยู่ก็คือคุณพ่อไอคุยนิดคุยหน่อยก็ไอแล้วพี่บิวจอดเดี๋ยวเปิด GPS ให้ค่ะไฟเขียวตรงไปกันค่ะน้องได้ที่วัดไข้ไปน้องบอกเสียบเต่าไปแล้วเสียบเต่าแล้วนะต้องเลือกนะจะเสียบเต่าหรือเสียบหรือจะวัดใต้ลิ้นเขาได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่น้องเสียบเต่าไปแล้วนะเมื่อกี้น้องบอกน้องไม่มีไข้ใช่ไหมเมื่อกี้นะน้องบอกไม่มีไข้ครับไม่มีไข้เลยทั้งมีน้องอะไรนะน้องจอดน้องที่อยู่น้องโมบายโมบายกับน้องอะไรเจ้าตัวเล็กอะไรนะแสบเดี๋ยวเราจะไปอีกเคสหนึ่งค่ะคือเคสนี้คุณยายอายุ93ปีนะคะที่ค่าออกซิเจนตกลงมาแต่ว่าตอนที่ก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยพี่บิวแนะนำท่านอนให้กับคุณยายแล้วก็คือการนอนคว่ำแล้วก็การนอนตะแคงแล้วค่าออกซิเจนในร่างกายก็ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเปิด GPS ไปก่อนนะคะว่าที่บ้านเขาเดินทางเท่าไรอ๋อแล้วระหว่างที่เมื่อกี้นี้ที่พี่บิวกำลังอธิบายการใช้เครื่องวัดออกซิเจนอยู่นะคะไม่ใช่เครื่องผลิตออกซิเจนอยู่นะคะก็มีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของบ้านเมื่อกี้นะคะแป๊บนึงนะนี่เกิดดูฟ้าขึ้นขนาดเราใส่ชุดอย่างนี้แล้วเปิดแอร์อย่างนี้เรายังแบบเหงื่อแตกเลยไม่อยากจะคิดถึงหมอคิดถึงพยาบาลโอเคแค่13นาที U-turn เนาะ U-turn ค่ะโอเคอีก13นาทีถึงเคสที่2นะคะเคสที่2เป็นคุณยายอายุ93ปีพี่ต้องไปเส้นในนะสะพานกับรถเผื่อดูหน้าเราเบื่ออาจจะเบื่อแล้วดูบรรยากาศถนนในตอนนี้นะเงียบตอนที่เราได้รับเคสคุณยายมาเนี่ยเราตกใจมากเพราะว่าเห็นอายุคุณยายแล้วอายุ93ปีซึ่งอายุเยอะมากแล้วก็อยู่ในวัยชราถ้าหากว่ามีติดโควิดแล้วด้วยเนี่ยเราไม่อยากนึกอ่ะนะถ้าเป็นเราเองอ่ะถ้าหากว่ามีคนในบ้านที่มีอายุเยอะมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ติดโควิดเพราะว่าจากที่เราเห็นก็คือถ้าติดโควิดก็จะมีการอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามเข้ามาด้วยอันนี้คุณยายติดโควิดแล้วค่ะก็ค่าออกซิเจนก็ลดไปถึง80ต้นๆจนได้รับคำแนะนำจากพี่บิวนะคะในการนอนตะแคงค่ะซึ่งในตอนแรกในก่อนหน้านี้คือคุณยายไม่มีออกซิเจนเลยใช่ไหมพี่บิวหมายถึงว่าไม่มีถังออกซิเจนหรือเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้ที่บ้านเลยแล้วก็มีอาการไอนอนซมอย่างเดียวเลยนะคะไปถูกหรือเปล่าไป
ถนนทุกเส้นเลยเนาะจมูกไม่ได้กลิ่นเหนื่อยหอบหายใจลำบากแล้วคุณยายญาติที่ดูแลบอกว่าคุณยายต้องกินอาหารแบบอาหารอ่อนมากๆก็คือแบบพวกข้าวต้มพวกแบบโจ๊กอย่างนี้แล้วอ่ะอาหารอ่อนแล้วก็แบบเป็นอาหารน้ำทานง่ายด้วยค่ะแล้วเวลาจะไปเข้าห้องน้ำคือต้องมีคนดูแลคุณยายก็คือแบบช่วยกันประคองคุณยายไปเข้าห้องน้ำพอจะเดินได้บ้างจะต้องมีคนประคองดูแลใครมีวิธีแนะนำตัวเองในการดูมีวิธีแนะนำในการดูแลตัวเองที่บ้านไหมคะถ้าหากว่ามีใครติดโควิดแล้วรักษาตัวเองจนอาการดีมากๆเนี่ยมาแนะนำวิธีกันหน่อยเชื่อว่าวิธีของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดโควิดท่านอื่นๆที่ต้องดูแลตัวเองที่บ้านเหมือนกันนะคะอีก11นาทีเราจะถึงบ้านเดี๋ยวโทรไปแจ้งที่บ้านของคุณยายไว้ก่อนนะคะจะได้รับทราบเผื่อนอนแล้วเราจะได้แจ้งให้ทราบกันนี่เขาโทรมาพอดีเลยเขาโทรแล้วไม่ไปแน่ๆเลยเพราะว่าเราไปค่ะรับปากไว้แล้วต้องไปแต่เราไปดึกนิดนึงนะเราเดินทางมาค่อนข้างไกลแต่โชคดีที่ทางด่วนเปิดแล้วก็สวัสดีค่ะนี่อีก11นาทีหนูจะถึงแล้วนะตอนนี้คุณยายเป็นยังไงบ้างคะกินนี่โทรหาน้องสาวที่เขาติดโควิดนะค่ะอันนี้พี่เป็นพี่สาวเขาคือคนละหลังก็เลยแต่อาการเขาเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะหลับให้หนูเห็นเดี๋ยวพี่จะยืนคอยหน้าบ้านจ้ะโอเคได้ค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวใกล้ๆถึงเดี๋ยวหนูโทรหาอีกทีนึงนะจ้าประมาณสักเท่าไหร่คะสักสิบนาทีอีก10 นาทีใช่ค่ะโอเคจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกำลังจะตรงไปที่พระประแดงนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราขึ้นทางด่วนมาโชคดีที่เราอยู่รามอินทราเนอะแล้วก็ตรงมาพระประแดงถ้าในเวลาปกติมันก็คงใช้เวลานานมากแล้วก็โชคดีที่ทางด่วนเนี่ยยังเปิดใช้บริการได้ในกรณีพิเศษแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่ดีคือไม่เก็บค่าทางด่วนในกรณีที่เป็นรถของกู้ภัยรถโรงพยาบาลหรือรถที่ออกมาช่วยผู้ป่วยนะคะในกรณีพิเศษในกรณีพิเศษส่วนคนอื่นๆนะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวเนาะก็อยู่ในมาตรการเนาะอย่าถ้าแหกกฎก็อย่าเลยดีกว่าก็อย่าเลยดีกว่านะคะพักผ่อนเยอะๆดีกว่าช่วงนี้ใช่ตอนนี้พักผ่อนเยอะๆอยู่บ้านดูแลตัวเองหรือใครมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยดูแลตัวเองในแบบขั้นมากกว่า 100% น่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ใช่แบบอนาคตทุกคนจะต้องใส่ PPE ออกจากบ้านนะเราก็ช่วยกันภาวนานะคะขอพรขอตามศาสนาของแต่ละคนนะคะขอให้ยอดการติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยอย่าเพิ่มขึ้นไปกว่านี้เลยขอให้หยุดแค่นี้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆไปดีกว่าเนาะเห็นยอดแต่ละวันแล้วก็จะเป็นลมค่ะนี่คือยอดในระบบนะที่ยังไม่ใช่นอกระบบที่เราจะเจอกันอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้เราอีก7นาทีเราจะถึงจุดหมายของคุณยาย93ปีนะคะต้องไปทางไหนนะ
ขอโทษค่ะใช่ใช่ทางนี้เลี้ยวขวาเราไม่ใช่คนพื้นที่ขอโทษครับซึ่งถ้าเรามาด้วยกันทีไรก็คือหลงไม่เลี้ยวผิดทางก็หลงค่ะขนาดเปิด GPS แล้วนะไม่ใช่หลงขากลับด้วยจอมทองร่วมใจต้านภัยโควิดมีใครดูเราอยู่บ้างยังมีคนดูเราอยู่ไหมยังมีพี่ๆอยู่กับเรา459คน464คน470กว่าคนสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พระประแดงค่ะไปเอาออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนไปให้คุณยาย93ปีป่วยโควิด19ค่ะซึ่งมีลูกสาวเนี่ยติดโควิดเหมือนกันดูแลคุณยายอยู่ที่บ้านคุณยายเนี่ยมีอาการค่อนข้างหนักค่ะคือเหนื่อยหอบหายใจลำบากท้องเสียเนี่ยวันละ 5-6 ครั้งเลยทำให้จะต้องกินอาหารอ่อนๆเท่านั้นอาการก็คืออย่างที่เราทราบกันเลยถ้าว่าใครเป็นโควิดก็จะมีอาการลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ไอแห้งคุณยายเป็นอาการอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้คุณยายก็นอนสุดอยู่บนที่นอนเลยนะจากที่ถามนะคะเมื่อกี้เราคุยกับลูกสาวของคุณยายซึ่งไม่ได้ติดโควิดนะคะแยกอยู่บ้านคนละหลังกันก็เป็นคนติดต่อเข้ามาในเพจอีจันนะคะอีก6นาทีเราจะถึงบ้านคุณยายแล้วค่ะทุกเคสที่เราโทรไปหาเนี่ยเราหวังแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครเป็นผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์สีเขียวก็ขอให้เขาแบบมีอาการแค่ไม่กี่วันแล้วก็หายไปเลยหายดีไปเลยหรือใครที่แบบมีอาการสีเหลืองพ่นไปสีแดงแล้วก็แบบพยายามช่วยแนะนำเต็มที่ส่งไปให้คุยกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำในการรักษาตัวเองเพราะว่าเคสที่ลงทะเบียนกับอีจันส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคือผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษานะคะคือผู้ป่วยที่ต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเคสมีทั้งเคสสีเขียวเคสสีเหลืองแล้วก็เคสสีแดงเคสสีแดงอาการหนักเนี่ยเราค่อนข้างเป็นห่วงเราก็ส่งไปให้ไฟแดงเราก็ส่งไปให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เรารู้ทุกช่องทางที่เราสามารถช่วยติดต่อได้แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณหมอที่เรารู้จักนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำกับกลุ่มเคสสีแดงพวกนี้พยายามทำทุกวิธีเพื่อให้เขาเป็นเคสสีแดงที่มีอาการลดลงมาเป็นสีเหลืองจนกระทั่งสีเขียวแล้วก็หายดีกลายเป็นสีขาวเชื่อไหมตอนนี้มีคนลงทะเบียนในอีจันเนี่ยเราเปิดลงทะเบียนที่ให้ผ่าน QR code มาเนี่ยเมื่อต้นเดือนอันนี้เดือนอะไรนะพี่บิวกรกฎาคมเมื่อต้นเดือนจนวันนี้วันที่โอ้เกือบสิ้นเดือนละสิ้นเดือนมีผู้ป่วยลงทะเบียนไม่ถึงต้นเดือนด้วยวันที่10กว่าๆถ้าจำไม่ผิดวันที่10จำวันที่ไม่ได้แต่ไม่ถึงเดือนใช่ไหมไม่ถึงเดือนตอนนี้มีเกือบ 4,000 คนน่ะนี่จะพอที่เรานะที่เราอย่างเดียวนะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ทั้งตรวจที่เป็นเครื่องตรวจแอนติเจนเทสหรือ Rapid Test ซึ่งเป็นการตรวจในตอนแรกเนี่ยเป็นการตรวจที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางสาธารณสุขว่าจะได้รับการรักษานะคะแล้วก็มีทั้งผู้ป่วยที่โหดูนี่รถกู้ภัยวิ่งกันขนาดเนี้ยแล้วเมื่อกี้บนทางด่วนคือรถกู้ภัยวิ่ง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 ติดต่อกันแล้วก็มีรถตู้ที่เป็นรถตู้โรงพยาบาลไปรับผู้ป่วยมาคือเห็นเยอะมากแล้วคิดดูวันหนึ่งจะมีผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบก็เท่าไหร่แล้วแล้วผู้ป่วยที่ยังไม่ถูกมองเห็นเนี่ยจำนวนอีกเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราไม่อยากจะคาดเดาตัวเลขเลยขอให้มันน้อยลงแล้วกันในผู้ป่วยในระบบของอีจันเนี่ยมีถึงขนาดเราโทรรีเช็คตอนแรกเป็นอาการสีแดงแล้วเราก็ส่งให้คำแนะนำส่งเครื่องผลิตออกซิเจนไปทุกอย่างอะแล้วก็โทรรีเช็คอาการจนกระทั่งว่ากลายเป็นผู้ป่วยสีดำผู้ป่วยสีดำในที่นี้คือเสียชีวิตเป็น10กว่ารายแล้วอะค่ะตอนเนี้ยในระบบของเราเองนะเราก็เสียใจเหมือนกันนะที่เขาอยู่ในระบบการดูแลของเราแต่ว่าในฐานะที่เราไม่ใช่หมออ่ะเราดูแลเขาเราดูแลเขาได้สุดกำลังที่เรามีซึ่งเราดูแลเต็มที่มากๆแล้วแต่ว่ามันก็คงไม่พอสำหรับอาการป่วยที่นูนไปนูนเลยสำหรับอาการป่วยที่เป็นสีแดงที่ต้องการความการรักษาที่ถูกต้องในระบบนะคะก็ขอแสดงความเสียใจมากๆกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะโควิดด้วยนะคะตอนนี้2นาทีจะถึงจุดหมายพี่บิวอันเนี้ยเมื่อกี้สัญญาณค่ะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องยูเทิร์นนะคะเราจะต้องยูเทิร์นเซิร์ชเข้าซอยอันนี้คือต้นซอยค่ะเดี๋ยวเราเข้าซอยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเซิร์ชอีกทีนึงโอเคเข้าซอยแล้วเดี๋ยวโทรหาลูกของคุณยายตอนนี้คุณยายน่าจะหลับแล้วแหละก็ขอให้อาการคุณยายดีขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่เราแนะนำวิธีการนอนไปออกซิเจนคุณยายก็ดีขึ้นมาในระดับที่ดีละเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องผลิตออกซิเจนที่เราได้จาก 7-Eleven มาวันเนี้ยที่สนับสนุนมาให้เรา100เครื่องนะคะก็เอาไปให้คุณยาย1เครื่องเพื่อให้ได้บรรเทาอาการนะคะต้องบอกเลยว่าโครงการออกซิเจนด่วนอีจันเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่น่าเสียใจแต่ว่าณวันนี้ดีใจมากที่เราทำแล้วเราทนเหนื่อยทนลากตั้งแต่เช้ายันค่ำหรือยันตีอีกวันหนึ่งอ่ะกลายเป็นอีกวันหนึ่งเลยน่ะแต่ว่าได้ช่วยแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าเราได้ช่วยอีกหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้คุยกับผู้ป่วยอีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรมากเขาดูแลตัวเองได้แต่เขาแค่ต้องการใครสักคนที่โทรไปหาเขาเพื่อถามถ่ายอาการเขาว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วอาการเขาถึงขั้นไหนแล้วคือแค่คำแนะนำเท่านี้ค่ะพวกสิ่งที่พวกเขาต้องการกันนะเดี๋ยวโทรหาก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าซอยเนาะตอนนี้อยู่หนูเข้าซอยมาแล้วค่ะแล้วก็เจอตึกเขียวๆเข้ามาอีกนิดนึงค่ะเข้าตึกสีส้มสองหลังพอเจอตึกสีเขียวแล้วหนูเลี้ยวขวาใช่ไหมคะตึกสีเขียวเลี้ยวขวาไม่ค่ะถ้าเข้าซอย5มาเนี่ยคือตรงอย่างเดียวเลยตึกเขียวหนูตรงมาหนูไม่ต้องเลี้ยวค่ะว่ามันเจอทางสีเขียวแล้วก็ตรงมาเลยมันจะมีตึกแถวประมาณเกือบ20ห้องนะคะที่หนูเข้าซอยมาจะอยู่ขวามือ
หนูเข้าซอยหนูเข้าซอยอะไรตึกเขียวอะค่ะแล้วตรงไหนหน่อยตรงไหนนี่ถึงจะไปเลี้ยวนะคะตรงมาเลยหรือว่าเราต้องเบี่ยงขาจ้ะเดี๋ยวจะเดินออกไปค่ะจะเดินออกไปพี่วิวไปไหนกลางซอยจ้ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจ้ะจ้ะเราจะได้รู้ว่าเราเข้าซอย5หรือเปล่าไม่รู้ว่าหน้าสั้นหรืออะไรนะคะชุด PPE มันไหลลงมาปิดลูกตาจะรู้ได้ไงนี่คิดว่าพอแอนเนี่ยเราเบี่ยงขวาโอเคลองดูอ้าวป้าวางไปแล้วอันนึงนะคะขออนุญาตวางโทรศัพท์คุณป้าเป็นผู้เสียหายบอกมาคุณป้าเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณยายเลยค่ะคุณป้าเป็นลูกสาวที่อยู่บ้านใกล้ๆกันด้านในนี่เราใส่หมวกอ้าวหมวกร่นไปอยู่ทั้งหมดจะมีตึกสีส้มพี่วิวมีตึกสีส้มไหมมีไม่มีนะตึกสีอะไรสีส้มใช่ไหมสีส้มค่ะสักครู่นะครับนี่มั้ยนี่มันสีชมพูอันนี้สีชมพูเดี๋ยวโทรหาอีกรอบหนึ่งก่อนฮัลโหลหนูค่ะจ้าตึกสีเขียวจะอยู่ข้างตึกสีชมพูใช่ไหมคะตึกไม่ค่ะตรงมาอีกค่ะตรงมาอีกนะให้ลูกสาวเดินออกไปปากซอยไปเดินไปตรงตึกสีชมพูอะค่ะจ้ะจ้ะเราต้องไปตรงไหนเดี๋ยวลูกสาวจะเดินมาตรงตึกสีชมพูโอเคเราจอดรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะไม่แน่เลยใช่ไหมโอเคเขาโบกมือคือเราฝากลูกสาวของคุณยายที่อยู่คนละบ้านกันเนี่ยไว้ให้นะคะเปิดถามก่อนว่าเสียงหรือเปล่าเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันน้องด้วยเสียงเสียงหรือเปล่าเป็นผู้เสี่ยงสูงไหมครับไม่ยังโอเคเดี๋ยวพี่งั้นลองหากันหน่อยดีกว่าครับเมื่อกี้พี่เพิ่งไปเจอผู้ป่วยมาโอเคเดี๋ยวพี่เอาของลงไปให้นะป้องกันก่อนป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอันนี้มีเครื่องกรองออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็ถุงยางชีพแล้วก็กล่องโออาร์กล่องโออาร์กล่องรอบฟ้าโอเคแป๊บนึงนะคะทุกคนรอแป๊บนึงนะพี่วิวถุงมือค่ะ
าม่าออกมาแล้วอาม่าออกมาอุ้ยก็ถอดไปไหนนี่ค่ะคือลูกสาวที่ดูแลบายบายไม่ต้องให้ถุงมือน้องดีกว่าบอกน้องเล่าถุงมือเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรน้องเอาถุงมือไว้ใช้เอาถุงมือไว้ใช้ค่ะน้องต้องเข้าไปดูแลใช่ไหมต้องเข้าหรือเปล่าอ๋อน้องไม่ต้องเข้าน้องต้องเข้าไปดูแลไหมจะได้ให้ชุดไว้พอไหมเอาชุดไว้ไหมเอาชุด PPE ไว้ไหมต้องเข้าไปดูแลครับขอถ่ายรูปหนึ่งครับเองขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะสู้ๆครับอาม่าไปแล้วนี่แหละค่ะที่ลงทะเบียนมาแล้วเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาดูข้อมูลในนี้อ๋อโอเคแล้วลง1330หรือยังครับลงแล้วโอเคได้ครับขอบคุณครับไม่เอาเงินครับไม่เอาเงินเดี๋ยวยูเทิร์นตรงข้างหน้านะคะทุกคนโอเคครับก็จะจ่ายเงินเราด้วยนะพี่มีหลายคนนะที่มีหลายคนที่เราเอาเครื่องผลิตออกซิเจนถังออกซิเจนเอาอาหารเอาเครื่องวัดนิ้วเครื่องวัดออกซิเจนนิ้วไปให้แล้วเขาก็ถามว่ากี่บาทคะราคาเท่าไหร่คะพอเราบอกว่าแบบไม่ต้องจ่ายเงินค่ะเราให้ฟรีเราก็แบบมีผู้สนับสนุนมาช่วยด้วยทุกคนก็แบบขอบคุณก็เราเองอีจันเองก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนขอบคุณสังคมอีจันทุกคนนะคะที่ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างเขาเรียกว่าช่วยกันช่วยสังคมอีกทีนึงอะถ้าเราไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีเราก็แย่เหมือนกันนะพี่กำลังลุ้นถอยหลังอยู่เหมือนเดิมลงไม่ปิดประตูลงได้ไหมใครประตูหลังเหรอเหมือนเดิมประตูเดิมเนี่ยมันรถกอดเตือนไปดูไลฟ์ของน้องๆบ้างไหมคะตอนนี้น้องๆเสร็จภารกิจกันหรือยังวันนี้เราออกไปกี่ทีมเนี่ยวันนี้วันนี้ถ้ารวมเราก็เป็น4ทีมรวมพี่นูรวมพี่นูยัง5ทีม5ทีมเลยเหรอเออ5ทีมเออเพิ่งนึกได้ว่ามี5ทีมทีมเสริมทีมแบบทีมด่วนจริงๆอ่ะทีมพี่นูกับทีมเราเนี่ยแหละทีมเราด้วยพี่นูนกับพี่แบงค์คือพี่แบงค์เป็นเซลคือมาร์เก็ตติ้งของอีจันเนี่ยแหละแล้วก็พี่นูนนะคะเป็นอะไรดีอะเป็นทุกอย่างของอีจันพี่นูนเป็นฝ่ายที่ดูแลโซเชียลอีจันดูแลทุกอย่างของอีจันวันนี้พี่นูนก็มาช่วยวิ่งส่งออกซิเจนเหมือนกันอันนี้ยันพักผ่อนแบบนี้เนาะเราก็ดูแลกันไปพี่วิวกับบ้านไม่ถูกแล้วนะครับเราชอบหลงเขากับลูกเพจจำได้ไหม
ที่เสียงไม่แพ้พวกเราก็น่าจะเป็นคนเก็บขยะนะนี่ว่าใช่วันนี้น้องตาต้าได้ไปตามทีมของสสสถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมสสสเนี่ยเข้าไปดูแลชุมชนหนึ่งแล้วน้องตาต้าเองได้เจอเจ้าหน้าที่เก็บขยะแล้วซึ่งชุดที่เขาใส่น่ะจะบอกว่าไงชุดที่เราใส่ตอนนี้มันคือป้องกันได้ดีกว่าของเขาอ่ะไม่รู้อ่ะว่าของเรามันจะแบบประสิทธิภาพขั้นไหนอ่ะแต่ของเขาคือเฮ้ยแล้วเขาจะปลอดภัยอะไรถ้าเขาใส่แบบนั้นอ่ะเรื่องการทิ้งแมสทิ้งอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนแบบทิ้งแมสกันแบบให้ถูกวิธีทิ้งให้ถูกวิธีใครไม่รู้ว่าทิ้งยังไงนะคะไปดูในอีจันเดี๋ยวเรารีรันอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าวิธีทิ้งแมสเป็นยังไงเราเคยทำไว้ให้ดูแล้วนะคะมีทั้งทิ้งแมสเพื่อห่วงใยสัตว์ห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ทิ้งแมสเพื่อป้องกันอันตรายที่มันเกาะในแมสเราเนี่ยไปสู่ผู้อื่นเนี่ยที่เราพูดเนี่ยด้านในน้ำลายเราอาจจะกระเด็นซึ่งเป็นสารคัดหลั่งน้ำมูกเราอาจจะไหลทุกอย่างมันคือความอันตรายทั้งหมดนะคะเที่ยงคืนตรงเราก็ต้องป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ช่วยป้องกันคนอื่นด้วยเนาะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วค่ะวันนี้มีเคสด่วน3เคสนะคะก็เป็นทีมเราและทีมพี่นุ่นตอนแรกเนี่ยพี่ยาเองเนี่ยตอนแรกพี่ยาเองเนี่ยจะไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกมาวิ่งเคสเพราะว่าจะทำข้อมูลของผู้ป่วยในวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในมือที่จะต้องวิ่งพรุ่งนี้คือ16เคสที่จะต้องเอาเครื่องผลิตออกซิเจนไปส่งเหมือนพอเซเว่นส่งเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้เราปุ๊บเคสใช่มีเคสล่วงหน้ามาเลยค่ะเมื่อวานเนี้ยคือเมื่อวานเราใจหายมากเรามีเครื่องผลิตออกซิเจนเหลืออยู่4เครื่องแล้ว4เครื่องนั้นน่ะหมดในช่วงเย็นแล้วเหลืออีก3เคสที่เราจะต้องเอาไปส่งเราก็แบบพยายามโทรไปหาพวกเขาว่าแบบอาการแต่แบบยังโชคดีที่เขาเป็นกลุ่มที่เผื่อตัวเองล่วงหน้าแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเป็นกลุ่มที่เผื่อตัวเองล่วงหน้าแจ้งเราขอออกซิเจนเพราะว่าเกรงว่าตัวเองเนี่ยจะมีอาการที่หนักขึ้นกว่านี้ก็เลยขอล่วงหน้ามาให้เราก็เลยถามไปขอสนับสนุนไปทางเซเว่นค่ะแล้วก็ทางเซเว่นเนี่ยก็ตอบรับเรามาอย่างเร็วเลยแล้วก็ให้มาเบื้องต้นวันนี้คือ50เครื่องได้ใช้ประโยชน์แน่นอนทั้ง50เครื่องแล้วก็อีก50เครื่องจะตามมาเร็วๆนี้ซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น100เครื่องนะคะที่ทางเซเว่นให้เรามาแล้วก็นอกจากเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วยังมี PPE ค่ะที่เมื่อกลางวันเนี้ยเราไปรับที่ลงส่ง PPE เขาเรียกว่าอะไรลงแพ็ค PPE แล้วก็ดีใจที่ได้เห็นคุณภาพของ PPE ที่เขาส่งมาให้เราอ่ะคือดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเกรดที่พี่จันเห็นแล้วพี่จันกระโดดแบบกระโดดดีใจหยองเลยอ่ะเพราะว่ามันคือเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใน PPE เนาะอันนั้นก็จะเป็นทีมของน้องเต้ยพี่ขวัญพี่จันที่พี่นุ่นที่แบบแพ็ค PPE ส่ง PPE ให้ทีมแพทย์ให้ทีมด่านหน้าสู้โควิดเนี่ยใช้จนแบบรู้แล้วว่าสเปคไหนคือดีมากสเปคไหนคือโอเคยังใช้ได้สเปคไหนที่คุณหมอแพทย์คนที่ต้องเผชิญกับผู้ป่วยโดยตรงใช้ไม่ได้เนี่ยพวกเขาสามารถแบบคัดเกรดกันได้แล้วแล้ววันนี้คือเจอเกรดดีมากที่เราเองก็ไม่สามารถอาจเอื้อมซื้อมาให้ได้เราก็แบบวันนี้เราสามารถส่ง PPE ที่มันมีคุณภาพดีคุณหมอเห็นแล้วดีใจอ่ะ
ส่งต่อให้คุณหมอให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมที่ต้องช่วยผู้ป่วยโควิดเนี่ยได้ใช้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ใช้ชีวิตกันลำบากไหมโควิดแบบนี้มีใครใช้ชีวิตลำบากไหมคะมาเล่าสู่กันฟังหน่อยด้านเราเองเนี่ยถ้าถามว่าลำบากไหมลำบากในการใช้ชีวิตไหมลำบากค่ะเพราะตัวพี่บิวไปไหนเนี่ย พี่บิวกำลังขับรถวนอยู่ที่เดิมนะคะนี่กำลังกลับบ้านแล้วตัวพี่อาเองเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากห่างกับครอบครัวเมื่อวานนี้แม่ส่งข้อความมาว่าโควิดนี่มันนอกจากจะเป็นโรคร้ายแล้วอ่ะมันยังทำให้เราสองคนต้องไกลกันอีกโอ้ยแบบเห็นข้อความนี้แล้วใช่ไหมว่าแท้โหไม่ได้กลับบ้านเกือบร่วมเดือนแล้วค่ะตั้งแต่เราออกมาวิ่งส่งออกซิเจนกันเนี่ยวิ่งส่งออกซิเจนวิ่งส่งอาหารวิ่งส่งยาก็ไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงขนาดไหนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อแต่ว่าเราก็มีการซื้อรับบิดเทสมาเทสกันนี่แหละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องๆคนอื่นที่อยู่ในทีมเราที่มาเป็นอาสาช่วยกันวิ่งส่งอาหารวิ่งส่งยาวิ่งส่งออกซิเจนไปช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะเราก็เลยต้องป้องกันตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยคนที่มันยังมีกำลังอยู่ตอนเนี้ยยังมีกำลังกันต่อไปเพื่อที่แบบได้ดูแลคนที่ไม่มีกำลังแล้วอ่านข้อความแม่แล้วสะเทือนใจจนถึงตอนนี้ขึ้นทางด่วนเป้ามันคือทางด่วนที่เราเลยมาเมื่อกี้แต่ว่าทางด่วนนี้สีแดงหมดเลยต้องมีไงถามพี่เขาสิจ่ายเงินหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังขึ้นทางด่วนกลับไปรามอินทราค่ะขอบคุณค่ะให้ขึ้นฟรีนะคะตอนนี้เราขึ้นอยู่ตรงพระประแดงมีใครบ้างที่ไม่ได้กลับบ้านมานานแค่ไหนแล้วคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงแมวคิดถึงหมาที่บ้านกันบ้างไหมนี่นอกจากแบบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงพี่ป้านะอาคิดถึงยายแบบเป็นห่วงทุกคนนะว่าทุกคนจะแบบจะติดเชื้อหรือเปล่าแถวบ้านมีคนติดเชื้อเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าแม่ไปทำงานเนี่ยแม่ต้องเจอความเสี่ยงขนาดไหนรอบนี้ก็มีแมวที่บ้านเหมือนกันคิดถึงแมวน้องลูกติ๊กนะคะทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์เลยอยากอ่านคอมเมนต์นะคะไม่รู้ว่ามีใครมาขอความช่วยเหลืออะไรเราเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนแรกอะตอนแรกนะคะเรามีเคสด่วน1เคสคือคุณยายเมื่อกี้คุณยายอายุ97ปีแต่ว่าเราติดมา1เครื่องเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินอย่างครั้งที่แล้วที่เราออกมาวิ่งกันเองเนี่ยก็มีเคสฉุกเฉินเพิ่มอีกตั้ง3เคสนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูไลฟ์สดก่อนนี่เขาเรียกสะพานอะไรเ
ุดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ขอร่วมพี่เบลด้วยไม่ได้นะวันนี้พี่เบล4เคสนะคะพี่เบลซึ่งเป็นคนสมุทรปราการที่ส่งพี่เบลออกมาแล้วแล้วก็ได้รับเคสภายหลังถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราฝากพี่เบลมาอาจจะได้เร็วกว่านี้นะคะเราตั้งเยอะแต่เรามองไม่เห็นค่ะทุกคนขอโทษทีนะอุ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงตัวเองตกใจค่ะพี่ตีพี่ตีไม่ดีพอขอบคุณค่ะบอกว่าผมเพิ่งสนับสนุนออกซิเจนสุขสวัสดิ์42สู้ๆครับสู้ๆเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะที่ดูแลกันพี่เบลยังอยู่ไหมขอดูก่อนนะล่าสุดพี่เบลเสร็จเคลียร์หรือยังล่าสุดนั้นข้ามไปเลยทำใหม่เป็นนะครับพี่เบลต้องขอเข้าร่วมนะพี่เบลขอเข้าร่วมมาหรือยังแล้วมันจะขึ้นตัวแดงๆนี่คนขอเข้าร่วมมาเต็มเลยลูกเพจเราเนี่ยแหละใครอยากจะคุยกับเราไหมใครอยากคุยด้วยเราเหงาเหมือนเดิมวันนี้พี่เบลแป๊บหนึ่งพี่สุดฤทธิ์บอกว่าพี่เบลเข้าบ้านแล้วค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเซิร์ชหาชื่อก่อนพี่เบลไม่เจอค่ะตอนกลางคืนมันเปลี่ยนไปเนาะจากที่ตอนกลางคืนถนนนี้โล่งๆหรือว่าไม่ก็มีแต่รถคนขับปกติทั่วไปนะคะตอนนี้ทางด่วนกลายเป็นถนนที่อำนวยความสะดวกให้กับรถกู้ภัยรถตู้พยาบาลรถรับส่งผู้ป่วยรถที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยรถที่ไปช่วยผู้ป่วยโควิดแป๊บหนึ่งนะพี่เบลเรากำลังเสิร์ชหาชื่อคุณลูกเพจเผื่อเราหรือยังพี่เบลอ่อนนะคะมันไม่เห็นขึ้นแดงๆเลยอ่ะอย่างของพี่เมย์วันนั้นมันจะขึ้นเตือนเลยว่าพี่เมย์ส่งคำขอมาอ
ราไปหาก็เห็นดูเรากี่คนอ่ะยังอยู่กับเรา400กว่าคนอยู่เลยสวัสดีทุกคนนะคะทำอะไรกันอยู่เราคุยกับลูกเพจเห็นไหมให้ลูกเพจเข้าร่วมกับเราไหมขนาดพี่เบลขอมามันยังไม่เด้งเตือนเลยค่ะใครเตือนเรามาเรารับคุยหมดเลยอ่ะใครอยากคุยกับเราใครอยากคุยกับเราส่งคำขอมาเลยตอนนี้เราเหงาเรากำลังขับรถกลับบ้านอยู่ครับตอนนี้ฮัลโหลพี่เบลถึงไหนแล้วนี่ฮะความสามารถเรามีเท่านี้ทำไมมันไม่ขึ้นในไลน์ล่ะไม่รู้เหมือนกันครับถึงเคสไหนแล้วพี่เบลทำไมมันไม่ขึ้นในไลน์อ่ะมันไม่เด้งเตือนเลยครับกลับบ้านหรือยังมีลูกเพจบอกว่าพี่เบลถึงบ้านแล้วพี่เบลตีลังกาตอนนี้กำลังออกมาจากพระประแดงแล้วอยู่บนทางด่วนแล้วเสร็จแล้วเหรอใช่เป็นยังไงบ้างเคสเนี่ยเป็นไงบ้างเจอเคสแรกเคสที่พระราม2พระราม2ท่าข้ามน้องน่ารักมากมีน้อง2คน8ขวบกับ11ขวบน้องเขาพอแบบส่องไฟไปในซอยใช่ไหมน้องเขาก็กระโดดออกมาโบกมือเรียกใหญ่เลยบอกทางซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนบ้านเช่าต่อกันหลายๆหลังแล้วก็จะมีโซนที่หน้าบ้านยื่นออกมาข้างนอกใช่ไหมน้องก็อยู่แค่ในโซนในบ้านนั่นแหละแล้วน้องก็ออกมาแบบไม่ป้ายกระโดดอยู่นะแอบน้องติดโควิดไหมอ่ะเนาะยังไม่ได้ตรวจเลยที่บ้านอ่ะที่บ้านเขาอยู่กันในห้องเดียวอ่ะอยู่กัน5คนที่ขอออกซิเจนมาคือคุณพ่ออาการหนักมากคุยไปไอไปอ่ะคุยแล้วก็เหนื่อยตอนที่อธิบายออกซิเจนให้เขาฟังว่าใช้ยังไงอ่ะนะแล้วน่ารักมากครอบครัวเนี้ยคุณลุงเขาคนที่ออกมาเอาของอ่ะเดินมาไหว้ขอบคุณยันข้างไอ้นี่เลยอ่ะเลยแต่ว่ายังไม่มีใครได้ตรวจเลยเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยมีตังก็ไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนก็แบบอยู่กันอย่างเงี้ยเป็นไข้ก็ซื้อพารากันมากินต้มสมุนไพรกันกินเองนั่นแหละดูแลตัวเองก็เลยบอกให้เขาโอเคเราก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้เขานะเผื่อว่าเรื่องของเขาที่ออกจากเพจเราไปอ่ะจะมีคนเห็นเอ้ยพี่เบลรู้หรือเปล่าว่ามีลูกแพมบอกว่าพี่เบลไม่เก็บผมปอยอันนั้นมันคือความตั้งใจของพี่เบลค่ะความสวยนั้นแม้อยู่ใต้ชุด PPE ก็ขอสวยนักข่าวเนาะแต่ว่าจริงๆเบลอะใส่เฟซชิลนะแต่ว่าอยู่บนรถนี่เรากำลังจะเข้าทางด่วนพี่เบลมาทางด่วนหรือเปล่าเอ้าเขาให้เราฟรีนะฮะฟรีเหรอแป๊บนึงก็ไม้เนี่ยก็คือว่าอุ้ยก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นในกรณีพิเศษคือไปช่วยผู้ป่วยโควิดหรือว่าเป็นรถรับส่งผู้ป่วยโควิดน่ะทางด่วนเนี่ยทุกด่านเลยให้ผ่านฟรีอะทำไมพี่เบลอ่ะ
กรณีพิเศษเท่านั้นนะแต่ตอนเจอด่านอ่ะเปิดหน้าไปเลยไปเลยเขากลัวหรือมันมีสองนัยยะคือเขากลัวเรากับมันเป็นกรณีพิเศษแต่เท่าที่รู้มาคือเป็นกรณีพิเศษของรถที่รับส่งผู้ป่วยหรือว่ารถที่ไปช่วยผู้ป่วยไม่มีใครตลกมากเนี่ยเนี่ยเบลอะกกยาอีอะคนเนี้ยเป็นกกนะแต่ว่าก็ต้องออกมาวิ่งเป็นทีมออกซิเจนมาเร็วด้วยคือตอนเนี้ยทุกคนแบบผันตัวเองมาเป็นมาเร็วหมดเลยเราจะเป็นนักต่อก็ได้เป็นกกก็ได้เป็นตักต่อก็ได้แต่เราก็จะต้องวิ่งมาเร็วเป็นได้ด้วยนะเป็นทุกอย่างแล้วค่ะวันนี้ก็คือไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่สำนักข่าวแล้วนะออกกันหมดเลยค่ะวันนี้พี่นูนกับพี่แบงก์ก็ออกมาช่วยวิ่งด้วยนะโอ้ยอดยอดยอดอ่ะวิทยาเดี๋ยวเบลลงจากรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะโอเคร่างกายนะโอเคบ๊ายบายดูแลตัวเองจ้ะราศีสวัสดิ์ต้องเห็นที่ใครเคยเจอเบลบ้างไหมเนี่ยมีแต่คนรู้จักพี่เบลจริงหรอเออมีใครรู้จักพี่เบลบ้างคะใครรู้จักพี่เบลส่งเสียงมาหน่อยสังเกตง่ายมีปล่อยผมมีปล่อยผมไม่ใช่ปล่อยได้เพราะว่าไม่ได้ลงรถใช่ไหมเนี่ยไม่มารถอยู่เลยเนี่ยไม่มาบ๊ายบายไปอาบน้ำไปอย่าลืมถอดชุดดีๆด้วยนะไปส่งเคสสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สุดฤทธิ์บอกดูเบลเสร็จแล้วมานี่ต่อเห็นไหม FC ยายี FC บกยายี่ป่ะพี่กัลยาแก้วคำพี่กัลยาอยู่ที่ไหนคะทักอินบ็อกซ์เรามาหน่อยนี่เรากดไลค์แล้วนะคะทักอินบ็อกซ์เรามาหน่อยพี่บอกว่าตอนนี้เราหายใจไม่ออกช่วยด้วยค่ะพี่กัลยาพี่กัลยาทักอินบ็อกซ์มาหน่อยอยู่ไหนคะโอเคจะรอแป๊บหนึ่งนะขอเซิร์ชแผนที่แป๊บหนึ่งไม่มีเครื่องออกซิเจนแล้วเครื่องออกซิเจนหมดแล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอเซิร์ชแผนที่แป๊บหนึ่งนะคะพี่กัลยาพี่กัลยาทางอินบ็อกซ์มาหรือยังคะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่ามีหลายคนเลยน้องๆกลัวไอตลอดแต่นิดหน่อยมีไข้อ่อนๆตกเย็นโอ้มันเด้งมันเด้งช่วยด้วยเพื่อนผมหายใจไม่ออกเพื่อนผมอยู่คนเดียวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอแคปข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะแล้วมันไม่ดีเลยโทรศัพท์เห็นข้อความแค่คนเดียวโอเคของพี่สรายุทธพี่ที่ชื่อเฟซบุ๊กว่าเด็กชายสุดที่เกียรติแซ่เจงเราสแนปข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ลบข้อมูลของผู้ป่วยที่มีเบอร์มีที่อยู่ออกได้เลยใช่เดี๋ยวมิจฉาชีพไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนไม่ว่าจะวิกฤตยังไงเนี่ยมิจฉาชีพมันมีอยู่ทุกที่นะคะเราแสดงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ลบข้อมูลของผู้ป่วยไว้ได้เลยทั้งเบอร์โทรทั้งเลข
ทั้งที่อยู่นะคะเราอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเรานะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลแล้วก็สอบถามเขาว่าทางโรงพยาบาลยังมีเตียงว่างอยู่ไหมถ้าหากว่ายังมีเตียงว่างอยู่ยินดีรับเรากลับไปรักษาที่บ้านเกิดไหมถ้าหากว่าทางโรงพยาบาลในจังหวัดเนี่ยคอนเฟิร์มรับเราแล้วนะคะมาลงทะเบียนในเพจอีจันได้เลยลงทะเบียนนะคะวิธีการลงทะเบียนคือไปดูเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยแป๊บนึงนะคะสแกนเลยคุณแม่สแกนแบตจะหมดใช่ให้สแกนค่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรนี่ด้านเข้ามาในเพจอีจันนะคะด้านบนเนี่ยโอ้โหกดเลยได้ไหมแป๊บนึงนะคะนี่ด้านบนเนี่ยจะมี QR code นะคะ QR code ของเราสแกนเข้าไปเลยค่ะหรือว่าเดี๋ยวมีลิงก์ให้กดแป๊บนึงนะคะพอเราสแกน QR code เข้าไปแล้วหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้แป๊บนึงนะสับแบตจะหมดนะทุกคนมันก็เลยช้านิดนึงรถกู้ภัยวิ่งกันเป็นรถปกติเลยนี่พอเราสแกน QR code แล้วนะคะโอ้โหโฟกัสผิดทีนี่มันจะขึ้นมา2ตัวเลือกให้เรากดนะคะถ้าใครอยากกลับไปรักษาที่บ้านเกิดมีโรงพยาบาลปลายทางเรียบร้อยแล้วเรามีรถไปส่งคุณที่ปลายทางที่โรงพยาบาลปลายทางฟรีค่ะย้ำว่าฟรีนะแล้วก็มีในบางครั้งเนี่ยเราได้รับมีผู้สนับสนุนนะคะมีผู้สนับสนุนเอาอาหารมาให้เอาแพมเพิร์สมาให้เพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันจะเดินทางเป็นระยะยาวแล้วก็ไม่ผู้ป่วยที่อยู่บนรถไม่สามารถลงจากรถได้เนอะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของผู้อื่นที่อาจจะเป็นการแพร่เชื้อได้นะคะไม่อาจอ่ะมันเป็นการแพร่เชื้อเลยถ้าหากว่ามีการลงไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางเนี่ยก็คือต้องมีการใส่แพมเพิร์สดูแลตัวเองนะคะถ้าหากว่าอยากกลับไปรักษาที่บ้านเกิดมีโรงพยาบาลปลายทางแล้วคอนเฟิร์มแล้วนี่กดอันนี้เลยหารถส่งรักษาตัวบ้านเกิดกดเข้าไปอันนี้คลิกปุ๊บฟึบนี่มันจะมาเด้งหน้าไลน์ของมูลนิธิเพชรเกษมนะคะซึ่งมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยตอนนี้คือทีมพี่ๆเขาสนับสนุนการพาผู้ป่วยโควิดทุกคนเนี่ยที่ลงทะเบียนไปส่งที่บ้านเกิดไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็เถอะถ้าคุณลงทะเบียนมาแล้วก็จะมีลำดับคิวนะคะพี่ๆเขาพาทุกคนกลับไปส่งที่กลับไปรักษาที่บ้านเกิดนะคะแป๊บนึงกดเพิ่มเข้าไปเลยกดเพ
พิ่มเพื่อนนะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งข้อมูลของตัวเองเข้าไปหรือถ้าหากว่าใครต้องการรับออกซิเจนนะคะทำไมมันไม่โฟกัสใครที่ต้องการหาเตียงหาที่รักษาหายาหาข้าวมีความลำบากหลังจากการติดเชื้อแต่ว่ายังติดอยู่ที่บ้านเนี่ยกดนี่เลยค่ะหาเตียงรักษาโควิดตรงนี้เนี่ยจะมีให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนกรอกชื่ออายุเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อาการเบื้องต้นนะคะวันที่ทราบผลตรวจถ้าหากว่าใครตรวจผ่าน Rapid Test เนี่ยแจ้งไว้ได้เลยตรงที่อื่นๆนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ก็คือแนบรูปบัตรประชาชนของเราเนี่ยแหละแนบรูปบัตรประชาชนแนบรูปผลตรวจ Rapid Test นะคะมาได้เลยเดี๋ยวถ้าหากว่าใครลงทะเบียนมาเนี่ย มีทีมอาสาเป็นน้องๆ อาสาของเราโทรกลับไปหาทุกคนแน่นอนค่ะโอเคลงทะเบียนกันเข้ามานะคะเราจะช่วยทุกคนได้เท่าที่เราช่วยได้ให้สุดกำลังนะคะมีจันค่ะเคอร์ฟิวช่วยเซฟชีวิตผู้ติดเชื้อมีอีก20ทีมคงช่วยเหลือผู้ได้มากได้ว่าอีกจังเติมขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจการทำงานของเราก็คือเราก็ทำตามระเบียบนั่นแหละเขามีให้ลงทะเบียนเขามีให้ขออนุญาตเราก็ทำตามระเบียบที่เขาแจ้งมาไว้นะคะใช่เดี๋ยววันนี้เราหมดเคสด่วนละเดี๋ยวเราไปหาดูในอินบ็อกซ์นะคะถ้าหากว่ามีเคสที่ต้องการด่วนเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปส่งให้เนาะเพราะว่าลมหายใจของใครไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถรอได้จริงๆ1วินาทีมันก็คือช้าไปแล้วเราถึงรีบแล้วมีความต้องการที่จะได้รับความสนับสนุนอย่างมากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่กับเราจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยขนาดรับแต่ภารกิจที่เขายังดูเราอยู่ช่วยกันเป็นกำลังใจนะคะเชื่อไหมว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข้อความของทุกๆคนที่พิมพ์เข้ามาแค่คำว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้หรืออะไรก็ตามอ่ะมันใช่มันมีแรงแล้วมันรู้สึกดีเดี๋ยวเพื่อนของพี่สราวุธที่ชื่อ Facebook ว่าเด็กชายสุทธิเกียรติแซ่จริงขออนุญาตลบข้อมูลของผู้ป่วยนะคะเราเซฟไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อไปหาเพื่อนนะคะขออนุญาตลบนะคะมิจฉาชีพจะได้ไม่เห็นเนาะสู้ๆค่ะบอกอีจันสู้ๆก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเช่นกันนะคะสู้ๆในเรื่องของการป้องกันตัวเองสู้ๆของในเรื่องการดูแลตัวเองสู้ๆทุกเรื่องสู้ๆในการใช้ชีวิตนะคะรู้ว่าตอนนี้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเจออุปสรรคในการใช้ชีวิตแน่นอนตอนนี้ขนาดเราเองเนี่ยก็เจอแต่ว่าโอเคเจอก็ปล่อยให้ในเมื่อมันเจอเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเราก็ต้องมีพลังในการสู้กับมันด้วยพลังของเราในวันนี้คือการที่เราเปลี่ยนพลังของตัวเองเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละค่ะถึงมันจะเป็นแค่เสี้ยวนึงของการช่วยอ่ะเราก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนอาการแย่มากครับตอนนี้บังเก็ตทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะหรือไม่บังเก็ต Facebook บังเก็ต
หรือไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนในฟอร์มอีจันได้เลยนะคะที่เราสาธิตเมื่อกี้ไม่รู้ว่าบางเกตเข้ามาทันหรือเปล่าเข้าไปบนเข้าไปในเพจอีจันนะคะด้านบนของ coverด้านบนของ cover ปกอีจันน่ะมีให้สแกน QR code บางเกตเข้าไปแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยโควิดไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะติดต่อไปหานะคะขอไลน์หน่อยได้ไหมสแกน QR code ได้เลยค่ะอันนั้นมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแน่นอนซึ่งข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยถ้าหากว่าเราโทรไปรีเช็คแล้วทุกคนมีใครที่อาการหนักมากเราจะขอความร่วมมือเราจะขอความร่วมมือจากทีมแพทย์นะคะที่พอรู้จักพอช่วยเหลือเราได้เนี่ยขออนุญาตกลับกล้องแป๊บนึงนะขอชาร์จแบตไปด้วยค่ะกลับมาไหมอ่ะไม่สามารถกลับได้นะคะข้อมูลที่ส่งมาของผู้ป่วยนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเช็คแล้วผู้ป่วยมีอาการเป็นสีเหลืองแล้วเราจะพยายามส่งต่อให้คุณหมอที่เราขอความร่วมมือโทรไปเพื่อให้คำแนะนำหรือว่าสั่งยาสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะคะทำไมชุดของพี่ยาถึงไหลลงมาเลยก็จะพยายามดูแลทุกคนนะคะเท่าที่เรามีกำลังเนอะเราไม่สามารถจ่ายยาให้ทุกคนได้นะคะเพราะว่าที่เราให้ได้ก็คือยาแก้ไข้ที่มันเป็นยาสามัญประจำบ้านนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้นะคะส่วนยาที่จะต้องจ่ายผ่านคุณหมอยาที่เป็นการรักษาโรคโดยตรงเนี่ยจะต้องเป็นคุณหมอจ่ายให้เท่านั้นนะคะเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เราเป็นนักข่าวที่วันนี้เราผัดตัวเองมาเป็นอาสาที่ยังมีกำลังยังมีแรงใจยังมีพลังในการออกมาเผชิญอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเราเป็นเท่านั้นอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยเต็มที่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราสามารถช่วยทุกคนช่วยผู้ป่วยโควิดในวันนี้ได้ก็คือแรงสนับสนุนของทุกเพจอีจันของสังคมอีจันแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีหลายๆท่านทั้งปตท.เองนะคะปตท.เนี่ยเมื่อเห็นเราต้องขับรถส่งออกซิเจนในทุกๆคืนในทุกๆวันมีทีมม้าเร็วก็ส่งบัตรน้ำมันมาสนับสนุนเราอันนั้นก็ขอบคุณมากซึ่งต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเราแทบไม่ได้ทำข่าวบทบาทการเป็นนักข่าวจาก100อ่ะเราลดตัวเองมาเหลือเพียง30แล้วนอกนั้นน่ะคือการเป็นอาสาที่รีเช็คข้อมูลกับผู้ป่วยโทรหาผู้ป่วยโทรหาคุณหมอโทรเช็คอุปกรณ์ออกซิเจนโทรขอความรู้เรื่องยาเรื่องอาการเรื่องการใช้ออกซิเจนทำให้วันนี้เราสามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ออกซิเจนในการดูผลออกซิเจนในร่างกายได้เบื้องต้นได้พอประมาณนี่แหละค่ะวันนี้เราก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเนาะเราเต็มใจทำให้ทุกคนนะคะมันถึงแม้ว่าวันนี้อีจันไม่ได้ทำงานของตัวเองในการทำข่าวเต็มร้อยแต่ว่าถ้าแลกกับการที่ได้ช่วยชีวิตใครสักคนเนี่ยมันแลกกันได้โดยที่ไม่ต้องนึกถึงเลยนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจทำที่สุดในตอนนี้นะคะชีวิตคนสำคัญที่สุดตอนนี้ขอบคุณพี่สนองนะคะที่ดูเราตลอดเลยขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่คะทำงานหรือเปล่ามีใคร work from home work from home แล้วไม่มีวันหยุดบ้างโอเคค่ะบางเกสเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน inbox นะคะแล้วก็ฝากบางเกสไปลง
ลงข้อมูลในแบบฟอร์มของอีจันด้วยนะเราจะได้เห็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีผลตรวจโควิดแล้วในตอนนี้ไม่จำเป็นในการมีกระดาษแล้วค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์มาตรฐานในการออกมาแล้วว่าโทรศัพท์จะตกหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่เจนนี่ปลูกต้นไม้อะไรตอนนี้ปลูกต้นไม้อยู่ปลูกต้นอะไรคะเที่ยงคืนปลูกต้นไม้พี่อะไรนะพี่อะไรปลูกต้นไม้อยู่นะพี่เจนพี่เจนนี่เจนนี่ตอนนี้ถ้าใครช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะคะอ๋อปลูกแคคตัสปลูกไว้เยอะไหมคะแม่หนูก็ปลูกแคคตัสเหมือนกันปลูกไว้เต็มเลยนอกจากแคคตัสก็มีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเขาบอกเป็นความสุขของคนแก่แต่พี่เจนนี่น่าจะยังไม่แก่หรอกเนอะเป็นสาวๆเขาปลูกแคคตัสกันตอนนี้นะคะใครช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนาะช่วยกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่หรือไม่ก็แค่เอาเข้าไปแขวนให้เพื่อนบ้านไม่ต้องป่วยโควิดก็ได้ค่ะแค่แบบวันนี้เพื่อนบ้านเราไม่มีวันนี้เพื่อนเราไม่มีแต่ในขณะที่เรายังมีกำลังอยู่ช่วยกันเห็นค่ะพี่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอุ้ยเห็นพี่ไหมเห็นจ้าสู้ๆเช่นกันค่ะสู้ๆนะคะทุกคนคอมเมนต์ได้แล้วบ่นไปแป๊บเดียวอ่านคอมเมนต์ได้เลยตอนแรกค้างอยู่ตรงที่มีพี่คนนึงส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเพราะว่าทำไมสติ๊กเกอร์นั้นค้างอยู่หรือว่าไม่มีใครคุยกับเราเลยจนไปดูในโทรศัพท์อีกเครื่องนึงโอ้โหมีคนคุยกับเราเยอะมากขอบคุณ Apple ยังค่ะตอนแรกอ่ะเรามีหมายเดียวนะคะหมายคือเอาถังออกซิเจนไปคืนให้ทีมมูลนิธิกระจกเงาเพราะว่าเคสก่อนหน้านี้มีเคสหนึ่งที่เขาอาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องถึงขั้นใช้ถังออกซิเจนแล้วใช้แค่เครื่องผลิตออกซิเจนในการพยุงอาการให้มันดีขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วเราก็เลยเอาเครื่องผลิตออกซิเจนไปให้เขานะคะแล้วก็เลยรับถังที่ทางมูลนิธิกระจกเงาไปช่วยไว้ก่อนหน้านี้แล้วเอากลับมาให้แล้วก็เอามาไว้ที่บ้านอีจันแล้วก็วันเนี้ยมีนัดกับพี่เอกกระจกเงานะคะว่าจะเอาเข้าไปสุดท้ายพี่เอกคะไม่รู้ว่าพี่เอกดูหรือเปล่าสุดท้ายยังไม่ทันได้เอาไปให้พี่เอกเลยมีเคสด่วนก่อนก็เลยวิ่งไปเคสด่วนไปช่วยผู้ป่วยก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเลยเดี๋ยวพี่เอกไม่ได้คืนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมารวมข้อมูลของผู้ป่วยแล้วก็รีบออกไปส่งออกซิเจนออกไปส่งยาออกไปส่งอาหารนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างที่เราบอกไปคือสแกน QR code บน cover ปกอีจันเข้าเพจอีจันปุ๊บมันจะมีภาพยาวๆอยู่ด้านบนแล้วมันจะมี QR code เปิดแค่กล้องค่ะเปิดกล้องถ่ายรูปปกตินี่แหละเปิดกล้องถ่ายรูปแล้วก็เอาไปจ่อมันก็จะเด้งขึ้นเว็บไซต์เด้งลิงก์เว็บไซต์ขึ้นมากดปุ๊บเข้าไปก็จะเจอหน้าไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเกิดถ้าบางรุ่นมันไม่เด้งหรอเด้งไปที่สแกนที่ไหนเด้งไปสแกนที่ในไลน์ได้ไหมสแกนไลน์ได้ไหมลอง
คำถามยากต้องลองนะคะถ้ามันไม่เด้งเรามีลิงก์ให้คุณกดค่ะใช่กดลิงก์เลยง่ายกว่าเนาะนี่จ้าจ้าตัวมันช่างจ้าซะเหลือเอ้ยเราต้องลด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 โอ้โหเขาลดก็ไม่เห็นเลยเห็นเห็นไหมคะนี่พอกดเข้าไปมันจะกับหัวหน่อยนะพอกดเข้าไปมันจะมี2ตัวเลือกนะคะถ้าใครติดโควิดติดอยู่บ้านแล้วต้องการความช่วยเหลือกดนี่เลยค่ะหาเตียงรักษาโควิดกดเข้าไปแล้วเรามีให้แจ้งความประสงค์นะคะว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องไหนไม่มีอาหารไม่มีคนส่งอาหารเรายินดีไปส่งอาหารให้คุณค่ะเรามีข้าวสารเรามีถุงยังชีพจากที่ได้สนับสนุนมาจากคุณป๊อปวรายุทธ์โอ้ย PPE มันไหลมาเราได้ถุงยังชีพนะคะที่มีข้าวสารมีน้ำมันมีปลากระป๋องมีข้าวสารอาหารแห้งน่ะได้มาจากคุณป๊อปวรายุทธ์นะคะคุณป๊อปวรายุทธ์พารากอนแล้วก็มีไข่ด้วยมีไข่แล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการยารักษาอาการเบื้องต้นที่เป็นไข้หวัดไอหรืออยากจะตรวจวัดออกซิเจนในร่างกายตัวเองเนี่ยเราก็มีกล่องรอดตายจาก OR ปตท.ค่ะเราไม่มีตัวอย่างให้ดูในตอนนี้เพราะว่าเราส่งหมดแล้วซึ่งในกล่องนั้นน่ะมียาแก้ไข้ยาฟ้าทลายโจรมีแอลกอฮอล์ยาแก้ไข้เนี่ยเราให้ไปลายแผงหน่อยซึ่งถ้าหากว่าแนะนำเลยนะคะใช่ที่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักถ้าต้องการความช่วยเหลือเป็นผู้ป่วยโควิดต้องการความช่วยเหลือเข้าไปในหน้าเพจอีจันเลยค่ะอยู่ด้านบนสุดของเพจอีจันนะถึงไหนแล้วกล่องรอดตายจาก OR ปตท.นะคะที่สนับสนุนเรามาก็คือจะมียาแก้ไข้มีฟ้าทลายโจรมีแมสมีแอลกอฮอล์มีที่วัดไข้มีที่วัดออกซิเจนในร่างกายที่เอาหนีบนิ้วแล้วมันก็จะขึ้นค่าออกซิเจนแล้วก็ขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะที่เอกตัวเล็กมันตื่นเต้นนะว่าของอะไรเยอะแยะอันนั้นแหละก็จะมีไปให้นะคะถ้าใครต้องการแล้วก็เราก็ยังมีฮอตคัพซึ่งมาสนับสนุนให้เราแบบเป็นกล่องใหญ่มากในกล่องมันมี36กับถ้วยมันเป็นถ้วยอะค่ะถ้วยที่แบบอิ่มใน1มื้อน่ะมันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาต้มน้ำไปเสียเวลาเข้าเวฟหรืออะไรอย่างนี้เลยคือใส่น้ำธรรมดาเข้าไปที่ใต้ตูดแล้วก็ใส่น้ำในถ้วยอยากได้น้ำขุกขิกก็ใส่น้อยอยากได้น้ำเยอะก็ใส่เยอะแต่ว่าใส่ระวังมันล้นนะคะก็ใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วมันก็จะเดือดเองเลยแล้วบะหมี่มันก็จะสุกอร่อยด้วยฮอตคัพนะคะถ้าใครอยากได้อาหารแจ้งเราเดี๋ยวเราก็จะเอาไปส่งให้นะคะมีอะไรอีกมีฮอตคัพแล้วมีกล่องรอดตายจาก OR ปตท.แล้วมีถุงยังชีพมีไข่จากคุณป๊อปวราวุธพารากอนแล้วอ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือมีเครื่องผลิตออกซิเจนที่เราเพิ่งได้รับมาจาก 7-Eleven ซึ่งตอนนี้ดีใจอยู่อย่างคือ7-Eleven มาร่วมโครงการนี้กับเราก็คือมาคอยสนับสนุนนะคะก่อนหน้านี้เรามีทีมอาสาที่โทรเช็คข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยประมาณ6คนเราก็เลยขออาสาไปเพิ่มเดี๋ยวทาง CP เนี่ยก็จะส่งน้องๆอาสามาช่วยเราเพิ่มซึ่ง6คนเนี่ยใน6คนถ้าเฉลี่ยกับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนมาตอนนี้ 4,000 วันละแบบวันละ 4-500 คนน่ะน้องๆ6คนเนี่ยก็คือโทรคุยกันแทบเขาเรียกว่าโทรกันสายไหม้อ่ะก็เลยอยากได้วอลลุ่มในการโทรหาผู้ป่วยมากขึ้นคนรอจะได้ไม่ต้องรออย่างใจร้อน
จะได้โทรหาอย่างทันท่วงทีไม่อยากโทรไปแล้วก็เจอกับข่าวร้ายนะคะมีคนถามว่าขอโทษนะครับอีจันเป็นหน่วยงานของรัฐหรอครับ บอกตรงนี้เลยนะคะอีจันคืออีจันอีจันคืออีจันคืออีจันคืออีจันน่ะเราคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เราจะทำตรงเนี้ยเราก็เป็นนักข่าวที่ออกไปทำข่าวเพราะว่าเราคือนักข่าวเพราะว่าเราคือนักข่าวเราใช้อาชีพข่าวในการช่วยเหลือคนที่ต้องการความยุติธรรมนะมันมีหลายเคสนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในคดีนี้ทำไมเขาจะต้องมาโดนในเรื่องนี้เราก็ใช้อาชีพของเราเนี่ยแหละเป็นกระบอกเสียงให้เขาในช่วงเวลาตอนนั้นนะคะแต่ในช่วงเวลาณตอนเนี้ยมันคดีพวกนั้นยังมีอยู่คนต้องการความยุติธรรมยังมีอยู่คนที่ถูกโกงยังมีอยู่เราก็ยังมีติดต่อคุยกับเขาพวกนี้บ้างแต่สิ่งที่เราโฟกัสมากที่สุดในตอนนี้คือช่วยผู้ป่วยโควิดที่ติดอยู่บ้านมันคือวิกฤตของประเทศเราในตอนนี้เราก็เลยทำตรงนี้เป็นหลักนะคะเราทำโดยที่บอกก่อนเลยว่าเราเริ่มทำตรงเนี้ยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเฮ้ยอีจันทำซิเฮ้ยอีจันออกมาช่วยคนซิเราเริ่มแรกโดยการที่ไม่มีใครมาสนับสนุนเลยมันเป็นตอนนี้เราอยู่หน้าออฟฟิศแล้วนะคะขออนุญาตเปิดอันนี้นะอึ๊ยพี่เบลบอกอาบน้ำแล้วเรามาเล่ากันต่อก็คือเริ่มแรกที่เราออกส่งออกซิเจนเนี่ยมันก็คือความคิดของไอเด็กตัวน้อยๆอย่างพวกเรานี่แหละไอเด็กวัยรุ่นที่รวมกลุ่มกันเป็นนักข่าวเป็นตัดต่อเป็นช่างภาพโดยมีพี่จันเนี่ยเป็นโดยมีพี่จันเนี่ยเป็นบก.ใหญ่ของเราผู้ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่คิดแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างที่เราทำกันอยู่ในตอนนี้ทั้งในเรื่องของ PPE ที่เอาไปแจกให้คนด่านหน้าก็คือพวกหมอพวกแพทย์ทีมหมอทีมแพทย์ทีมหน่วยงานที่เขาขาดเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันนั่นคือสิ่งที่เราทำมีส่ง PPE แล้วมีส่งอุปกรณ์ป้องกันแล้วมีช่วยผู้ป่วยโควิดแล้วมีวิ่งส่งถังออกซิเจนแล้วมันเราทำขึ้นมาเพราะว่าเรามองเห็นแล้วเราก็ได้พูดคุยกับผู้ที่ประสบปัญหาจริงๆเราก็เลยทำไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาสั่งเราค่ะพวกเราเนี่ยแหละที่คิดได้แล้วก็ทำกันเองไอ้เด็กๆที่อยู่กันนี่แหละที่ทุกคนเห็นกันในไลฟ์สดเนี่ยที่ได้เห็นกันในไลฟ์สดผ่านไลฟ์สดน้องๆที่วิ่งเอาตัวเองไปหาความเสี่ยงของโควิดไปหาความเสี่ยงในการติดเชื้อที่จะต้องห่างกับครอบครัวในวันนี้มันคือไม่ได้มีใครจ้างให้เราทำไม่รู้ว่าเขาจะจ้างทำไมเขาไม่ทำกันเองตอนนี้มันมีปัญหาที่เราอยู่อยู่มันก็บอกว่าเชื่อมต่อไม่ติดโอเคมันคือปัญหาที่เรามองเห็นนะคะปัญหาที่เด็กอย่างเราเด็กวัยรุ่นอย่างเรามองเห็นเราก็เลยออกมาเป็นกระบอกเสียงเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าที่ตรงนี้นะมีผู้ป่วยโควิดที่ตรงนี้นะมีคนที่รอการรักษาที่ตรงนี้นะมีคนที่ทุกข์ทรมานกับปัญหาที่มันเจออยู่ในตอนนี้นะคะเสียงเริ่มแหบแล้ววันนี้ไม่ได้พกน้ำมาโอเคใครเข้าใจหรือใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสแต่เราจะทำตรงเนี้ยทำวันเนี้ยให้ดีที่สุดก็จะช่วยทุกคนที่สุดจนกว่าเราจะหมดพลังกันไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะวิ่งกันต่อ
ไม่รู้จะเหลือม้ากี่คนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เมย์น้องเต้ยเองเนี่ยก็จะไปต่างจังหวัดเพื่อเอาเตียงกระดาษที่เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะไปให้แล้วก็เอา PPE อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็มีแพมเพิร์ดเด็กด้วยนะคะเอาไปให้ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวรอติดตามกันนะน้องน้องเอออีกอย่างนึงมีเมื่อกี้เห็นมีคนถามไลฟ์สดกันทำไมไลฟ์สดเพื่อให้คนอยากรู้เพื่อให้คนได้เห็นว่าจุดที่เราไปถึงเนี่ยมันเกิดปัญหานะคะตรงนี้มันเกิดปัญหาอะไรเผื่อมีใครได้เห็นบ้างมันอีกอย่างนึงการไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันก็คือหน้าที่ของเราที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อเอาปัญหาออกมาสู่สังคมไม่ใช่ปัญหาถูกเก็บเงียบไว้ในหลืบนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวคืนนี้ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เราจะมารวบรวมข้อมูลของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็จะเป็นม้าเร็ววิ่งไปหาทุกคนเพื่อช่วยเหลือในยามนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณรถฟอร์ดด้วยวันนี้เราวิ่งกันหมดจริงๆน้ำมันก็จะหมดด้วยครับน้ำมันหมดแต่เราลืมเอาบัตรมานะคะโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณครับขอบคุณสังคมอีจันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่กำลังจะเข้าใจเราขอบคุณคนที่เข้าใจเราแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับค้างไปเลยพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วย